ิธีการจะตรวจว่าค่า TSC ในกัญชาของเราเนี่ยมันเกิน 0.2% หรือเปล่าโอ้รู้แล้วนะว่าเขาตรวจกันยังไงเดี๋ยวโอ้สรุปให้ฟังค่ะหลังจาก9มิถุนายนที่ผ่านมาเขาปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดประเภทที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ทางการแพทย์แล้วก็เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้ยร้านขายเมล็ดกัญชาขายต้นกัญชาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยร้านนึงแถวลาดพร้าวบอกว่าร้านแทบแตกเปิดไม่กี่ชั่วโมงขายเกลี้ยงกระแสแรงดีมากๆเลยนะคะส่วนประกอบของกัญชาที่เราจะปลูกมีไว้ในครอบครองจะต้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ถ้าเกินยังถือว่าผิดกฎหมายนะคะเพราะไอสารตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถ้าเราใช้ในปริมาณที่มันสูงหรือว่าเข้มข้นเกินไปเราอาจจะติดมันกลายเป็นสารเสพติดได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าต้นกัญชาหรือว่าน้ำมันกัญชาที่เรามีหรือสารสกัดกัญชาที่เรามีอยู่มันมีสาร THC เท่าไหร่โอ้ได้รับข้อมูลนะคะจากคุณเอ๋อุนารินทร์กิจไพบูลย์ทวีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาก็บอกแบบนี้ค่ะว่าประชาชนธรรมดาอย่างเราอ่ะไม่มีทางจะตรวจสอบหรือว่ารู้ได้เลยต้องนำเอาสารสกัดจากกัญชาหรือว่าน้ำมันกัญชาเข้าไปตรวจในห้องแลบเท่านั้นค่ะต่อให้ THC สูงหรือปลูกต้นกัญชาก็ไม่เอฟเฟกต์เพราะว่าการสะสมของ THC ในใบกิ่งก้านรากอ่ะมันน้อยค่ะแต่ที่มันจะไปเยอะมันจะไปเยอะอยู่ตรงบริเวณช่อดอกแล้วช่อดอกด้านในช่อดอกก็ไม่มีมันจะมีส่วนด้านนอกที่เรียกว่าไตรโคมมันจะรู้ว่าไตรโคมที่มี CBD สูงหรือว่า THC สูงคุณจะรู้ได้วิธีเดียวก็คือส่งตรวจห้องแลบซึ่งการจะตรวจเทสห้องแลบวันนี้เครื่องมือมูลค่าประมาณ3ล้านถึง5ล้านบาทการตรวจแต่ละคาคิดค่าตรวจครั้งละประมาณ5,000 บาทเพราะฉะนั้นมันแพ้ชาวบ้านก็คงไม่ตรวจและที่สำคัญนะตำรวจเนี่ยสมมติว่าได้รับแจ้งเนาะว่าบ้านหลังนี้ปลูกกัญชาที่มี THC สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ไม่สามารถจะมาถึงแล้วจับกุมเราไปได้เลยนะคะเขาต้องเอาต้นกัญชาหรือว่าน้ำมันกัญชาของเราเนี่ยไปตรวจในห้องแลบซะก่อนตรวจเสร็จผลออกมาเกินไม่เกินถ้าเกิน 0.2% ถึงจะกลับมาดำเนินคดีเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามต้องผ่านแลบเท่านั้นและที่สำคัญเลยในใบรากลำต้นกิ่งก้านไม่สามารถที่จะตรวจหาสาร THC ได้นะจ๊ะคือยังไงก็ตามมันต้องเอาไปสกัดด้วยการต้มหรือว่าเคี่ยวก่อนถึงจะรู้ว่ามี THC เท่าไหร่แต่ว่าก็มีอีกหนึ่งวิธีสังเกตนะคะว่าน้ำมันกัญชาของเราเนี่ยมันจะมี THC สูงหรือเปล่าดูได้จากสีค่ะคือถ้าเกิดว่าสีมันค่อนข้างจะออกดำๆมีลักษณะเป็นยางหนืดๆข้นๆเนี่ยอันนี้คุณเอก็บอกว่าอาจจะมีค่า THC สูงค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปร้านอาหารจะเด็ดใบเด็ดก้านลำต้นมันมาต้มเพื่อที่จะเอามาปรุงอาหารหรือว่าจะเอาไปทำคุกกี้มาทำขนมแบบนี้สาร THC มันจะสูงหรือเปล่าเราจะโดนตำรวจจับไหมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในต้นกัญชาส่วนประกอบอย่างเช่นใบลำต้นกิ่งก้านรากมีสาร THC ที่ต่ำมากๆยิ่งเอามาใส่ในน้ำมาต้มมาเคี่ยวผ่านการเจือจางแล้วเนี่ยสาร THC มันยิ่งถูกเจือจางมันยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึง 0.2% ค่ะอันนี้คุณเอ๋บอกมาเลยแต่ต้องยกเว้นช่อดอกเพราะช่อดอกนะคะเป็นส่วนประกอบของกัญชาที่มีปริมาณของ THC สูงที่สุดเลยนะ 2-10% เลยค่ะถ้าจะเอามาต้มเคี่ยวเขาเรียกว่าการสกัดแบบนี้ต้องระวังเพราะว่าพอเราสกัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ในสารสกัดอันนั้นมีค่า THC สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะถ้าจะเอาไปจำหน่ายหรือว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือไปสกัดทำน้ำมันหรือว่าจะเป็นทำเนยกัญชาเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปทำให้เจือจางหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไดลูทซะก่อนนะคะซึ่งก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแล้วก็เลือกการเลือกเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาปลูกแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ดูเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน COA ซะหน่อยก็ดีค่ะเขาจะบอกหมดเลยว่ามันมีปริมาณสารสำคัญ2ตัวในกัญชาเท่าไหร่บ้างก็คือ CBD ที่ทำให้ผ่อนคลายกับ THC ที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนี่แหละค่ะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเป็นตาสีตาสาธรรมดาแค่อยากปลูกกัญชาเพื่อที่จะใช้เบาๆในบ้านหรือว่าจะใช้รักษาโรคแก้ปวดนิดหน่อยเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะไปซื้อพันธุ์ไหนมาก็ได้ค่ะคิดว่าสาร THC มันต่ำเนาะไม่ผิดกฎหมายแน่นอนยกเว้นว่าเราเอาช่อดอกมาสกัดแล้วทำเป็นน้ำมันกัญชาหรือว่าเป็นสารสกัดจากกัญชาอันนั้นแหละค่ะที่คุณต้องระวังเพราะช่อดอกมันมีสาร THC สูงที่สุดเลยแหละค่ะในกรณีที่แบบเราไปเจอสารสกัดหรือว่าน้ำมันกัญชาที่มีสาร THC สูงๆเอามาใช้แล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการไฮหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโอเวอร์โดสต้องทำยังไงคุณเอก็
็แนะนำนะคะว่าใจเย็นไม่ต้องตกใจค่ะนั่งพักทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นกัญชาเนี่ยก็มีประโยชน์หลากหลายกว่าที่คิดนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้วิธีการใช้แล้วก็รู้อันตรายของเขาค่ะจะได้ไม่เกิดผลเสียกับคนไทยมากกว่าผลดีนะคะยังไงก็นะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ